เตรียมเล่นน้ำให้ฉ่ำที่สยามสงกรานต์มิวสิกเฟสติวัล2024ดื่มด่ำซอฟต์พาวเวอร์ไทยประสาน EDM และตามหาอาร์ททอยสยามสงกรานต์องค์เทพสุดปังวันเอเชียเวนเจอร์สผู้จัดงานดนตรีและคอนเสิร์ตชั้นนำที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า9ปีประกาศอย่างเป็นทางการจัดงานสยามสงกรานต์มิวสิกเฟสติวัล2024เพิ่มดีกรีความเดือดต่อเนื่องเป็นปีที่3มหกรรมดนตรี EDM งานเดียวของไทยที่ประสานความเป็นไทยไว้อย่างลงตัวเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยให้สุดเหวี่ยงแบบไม่พักด้วยการจับมือพันธมิตรระดับโลกสงกรานต์แนวใหม่ให้กับชาวไทยพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลอด4วัน4คืนในวันที่12ถึง15เมษายน2567นี้ณ RCA Central Park กรุงเทพปีนี้ก็ปีที่9แล้วแหละจริงๆที่เราจะ refresh แบรนด์ครั้งนี้เราไม่อยากเรียกว่า rebrand เท่าไหร่มันแค่ refresh นิดเดียวเนื่องจากว่าเราเพิ่ม product ใหม่เข้าไปเพิ่มการ acquire บริษัทใหม่ๆเข้าไปนอกจากแค่ทำเฟสติวัลนะฮะอย่างเช่นก็มีลงทุนในบริษัทที่ทำพวกโครงสร้างหรือว่าแสงสีของงานเราไปลงทุนบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มาดูแลลูกค้าในงานได้ดีขึ้นเราไปทำเรือท่องเที่ยวดำน้ำนะฮะ Aruna Voyager นะครับเรามีเครื่องดื่มของตัวเองที่เป็นแชมเปญนะครับ DCLแล้วก็นำเข้าพวกแฟชั่นอะเซสซอรี่นะฮะที่เอาไว้ใส่กับตัว iPad iPhone Apple Watch นะครับชื่อ Golden Concept ตอนนี้ก็มีช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาสซีนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาละที่ตัวโลโก้ของเราอ่ะมันจะเอนเตอร์เทนมากขึ้นแล้วกันแล้วก็ดูเป็นรูปแบบที่มองเห็นและเข้าใจง่ายอ่านง่ายๆมากขึ้นครับเราก็เลยถือโอกาสโฆษณาร่วมไปกับงานสยามสงกรานต์ที่มันกำลังจะถึงนี้ไปด้วยเลยทีเดียวก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นของบริษัทวันเอเชียของเราอะนะฮะทำมา9ปีเราเป็นคนบุกศิลปินให้งานใหญ่ๆมาค่อนข้างเยอะแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าสยามสงกรานต์ปีนี้ที่เขาจัดขึ้นมาศิลปินที่เอาเข้ามาเยอะที่สุดแล้วก็เบอร์ใหญ่รวมตัวกันเยอะที่สุดแล้วเพราะอย่างน้อยในไทยยังไม่มีใครจัด4วันติดครับมีแค่สยามสงกรานต์ที่จัด4วันติดเรื่องศิลปินเราก็เลยมั่นใจว่าค่อนข้างเยอะและดีสุดไม่ว่าจะเป็นการจัดซีเควนซ์หรือ ranking ของเขาหรือว่าตัวยอดคนฟังใน Spotify นะฮะเป็น global list artist ที่เรารวมไว้ให้ที่เดียวที่นี่เลยและนอกจากเรื่องศิลปินเนี่ยตัวเวนิวของเราครั้งนี้เรามั่นใจในความสะดวกสบายเนื่องจากว่าเราพาร์ทเนอร์กับห้างเนาะ Bravo BKK ที่ให้เขาทำเป็น box office นะครับทุกคนเวลาไปรอตั๋วก็จะไม่ต้องรอละปีที่แล้วก็สงสารคนรอตั๋วฮะเราก็เลยไปพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วก็ที่จอดรถด้วยอะไรด้วยนะครับเวนิวตอนนี้เป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดสามารถเต้นได้สบายตัวปลอดภัยฮะจริงๆพื้นที่เราเนี่ยรองรับได้ 25,000 คนนะฮะแต่ตอนนี้เราเตรียมเอาไว้แค่ 20,000 คนครับเพราะว่าทางเข้าออกรวมถึงความปลอดภัยของภาครัฐเนี่ยที่เขายื่นมาให้เราอะฮะเขาอยากให้เราใช้ที่ 20,000 แล้วก็มีทางเข้าออก3ทางซึ่งก็เรียบร้อยดีนะฮะครับก็หลักๆเลย4คน5คนหลักแล้วกันเนาะของพูด5คนหลักก็จะเป็นสตีฟอาโอกิเทียสโตมาร์ตินแกริกวินิวิชีครบยังเซตอ่าครับ5คนหลักนอกนั้นก็มีเยอะเมดูซ่าแจ็คสโจนคือเราเลือกตัวที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟด้วยไม่ใช่แค่เมนสตรีมเราอยากให้คนที่ได้เข้ามาในงานที่ฟังศิลปินที่เป็นแนวที่เขาชอบอะฮะได้ลองฟังแนวอื่นบ้างได้เปิดโลกอ๋อโปรดักชันปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราร่วมมือเอา2ทีมมารวมกันแล้วกันครับคือวันเอเชียเวนเจอร์เราเคยทำงานกับบริษัทที่เรียกว่าเป็นไลเซนส์เมืองนอกแล้วกันเนาะกับของเมืองไทยมานานละจนเราตกผลึกว่าจริงๆถ้าเกิดเราเอาความเป็นไทยอะฮะที่เป็นดีไซเนอร์ไทยไปรวมกันกับสกิลของต่างชาติชื่อบริษัท Live Legend นะไปเสิร์ชกันได้ก็มาน่าได้สิ่งดีๆสิ่งแปลกใหม่ออกมาให้คนได้ดูกันฮะก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยโปรดักชันเราน่าจะอลังที่สุดเลยบวกกับตัวสเตจเนี่ยปีนี้ก็เน้นย้ำเรื่อง CSR ของ Carbon Neutral นะครับเราไม่ใช้โฟมเราใช้ทุกอย่างที่รีไซเคิลได้ตัวสเตจเราจะเป็นไม่บอกแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าจะเป็น Inflatable Stage นะฮะคือเหมือนบอลลูนนั่นเองคือใช้เสร็จแล้วมันเอาไปย่อยสลายได้ด้วยครับเข้าที่ www.sayamsongkran.info นะฮะกดซื้อบัตรได้เลยถ้าเป็นบัตรวันเดียวเนี่ย GA อยู่ที่ 2,000 บาท 3 day อยู่ที่7,000 โทษนะฮะอยู่ที่ 4,600 บาทถ้าเกิดเป็น VIP 1 day 3,400 บาทนะครับแล้วก็ VIP 3 day 8,400 บาทแล้วก็ยังมีโต๊ะ VIP นะครับสำหรับคนที่ชอบ Bottle Service Butler Fast Track ความสะดวกสบายทั้งหลายที่เราเตรียมเอาไว้ให้นะฮะรบกวนแอดไปที่ LINE Officialแอดสยามสงกรานต์นะผมมาทีมงานจะคอยดูแลอย่างดีจริงๆอยากให้คนไทยมางานนี้เยอะๆนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่างานที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างเงี้ยแล้ว
มีเพลงหรือโปรดักชันระดับสากลนะมันไม่น่าจะหาได้ง่ายไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็อยากให้เชิญชวนเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยแน่นอน